พลังแห่งศรัทธาของชาวไทยจะเขย่าหัวใจคนทั่วโลกดอกไม้หลายพันกิโลพี่น้องที่มารอต้อนรับผมในวันนี้เยอะมากๆนะครับเฮ้ยเขามารอใส่บาตรผู้คนร่วมแสนคนตรงนี้นะคะไม่ได้มาจากอุบลราชธานีจังหวัดเดียวแต่มาจากทั่วประเทศทั่วโลกหลายแสนเทียนพรรษาที่ใช้เวลาหลายเดือนบรรจงสร้างภูมิปัญญาที่สั่งสมมากว่าศตวรรษติดตามเทศกาลที่ทั้งสนุกน่าทึ่งและน่าภาคภูมิใจกับเทศกาลเข้าพรรษามหาศรัทธาแห่งชาวพุทธหลงเทศกาลโลกเสาร์ที่22 สิงหาคมนี้ 15:45 น. โมเดิร์นไนน์ทีวี